ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสวัสดีค่ะพี่ก๊อตค่ะพี่ก๊อตชอบทานขนมบราวนี่ไหมคะชอบมากอะไรที่เป็นขนมชอบอยู่แล้วว้าวเนี่ยคะใช่แล้วค่ะเอามาให้ทานค่ะว้าวนี่มันบราวนี่หรือว่าไอศครีมคะน้องแหวนบราวนี่นี่แหละค่ะพี่ก๊อตแต่พอดีเขาได้ไอเดียนำคอนเซปต์ของพร็อพมาตกแต่งท็อปปิ้งให้ดูน่าทานมากขึ้นค่ะพี่ก๊อตอยากรู้ไหมคะว่าเขาปิ้งไอเดียนี้ได้ไงอยากรู้อยากทานด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับเจ้าของธุรกิจไอเดียเก๋บราวนี่พ็อปค่ะคุณหยงค่ะสวัสดีค่ะคุณหยงคะต้องถามก่อนเลยว่าปกติเป็นคนที่ชอบทานหรือทำบราวนี่อยู่แล้วไหมคะชอบทานค่ะชอบทานพวกเค้กบราวนี่อยู่แล้วค่ะแล้วก็ทำด้วยแล้วจากแค่ชอบทานเนี่ยมากลายเป็นเปิดธุรกิจบราวนี่พร็อพได้ไงอะคะก็เริ่มจากชอบทานแล้วก็ทำแล้วก็ให้เพื่อนๆชิมเพื่อนๆบอกว่าอร่อยค่ะก็เลยไม่ได้เอาใจนะอร่อยจริงนะอร่อยจริงๆแล้วก็เลยคิดเอ๊ะอยากจะลองทำขายดูบ้างอยากให้คนอื่นๆได้ลองทานดูได้ไปเรียนไหมได้ไปเรียนทำเบเกอรี่ทำอาหารทำขนมเค้กพวกนี้ป่ะเรียนทำพื้นฐานแล้วก็ดูในเว็บในเน็ตบ้างในเว็บบ้างแล้วก็ศึกษาจากเพื่อนๆบ้างแล้วก็ปรับสูตรไปเรื่อยๆแล้วเราปิ๊งไอเดียที่จะนำคอนเซ็ปต์พร็อพเนี่ยมาใช้กับบราวนี่ได้ไงคะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้จะมีเป็นเค้กป๊อปที่แบบเสียบไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าโอเคเราอยากเอาบราวนี่เนี่ยมาเสียบไม้บ้างแต่ว่าไม่อยากให้ชื่อแบบคล้ายกับป๊อปไปก็เลยเพิ่มเป็นพร็อพเพราะว่าของเราเนี่ยจะมีดิปด้วยแล้วก็มีท็อปปิ้งด้วยก็คือมีหลายแบบใช่ไหมคะแต่งตัวให้เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเสียบไม้เหมือนไอศครีมใช่ค่ะแล้วก็กินง่ายด้วยนะคะแล้วก็มีแบบว่าท็อปปิ้งอะไรต่างๆใช่แล้วก็มีดิปปิ้งด้วยแล้วเรามีดิปปิ้งกับท็อปปิ้งหลายแบบไหมคะค่ะตัวดิปปิ้งเนี่ยจะมี2แบบก็คือเป็นไวท์ช็อกกับดาร์กช็อกอย่างที่เห็นนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนท็อปปิ้งเนี่ยจะมีทั้งเป็นธัญพืชเป็นช็อกโกแลตมีให้ลูกค้าเลือกหมดหมายถึงว่าทำมาสำเร็จแบบนี้ หรือไปที่ร้านว่าจะเอาบราวนี่แบบนี้จะใส่ท็อปปิ้งได้กี่ชนิดอะไรอย่างเงี้ยตัวหน้าร้านเนี่ยเราจะทำสำเร็จให้ลูกค้าเลือกมีประมาณ10กว่าหน้า10กว่าลูกแต่ว่าถ้าอยากได้เป็นพิเศษหน่อยสั่งทางแฟนเพจได้ค่ะจะเป็น Happy Birthday เป็น I Love You ได้หมดเป็นชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ตรงนี้เรามีอยู่ใช่ค่ะต้องกลับมาที่ก่อนอันนี้โอ้น่ารักอ่ะอันนี้น่ารักมากเลยเปลี่ยนชื่อได้ไหมได้เลยแหวนอะไรอย่างนี้ได้ไหมเก๋นะนี่เรียกว่า Made to Order เลยนะใช่ค่ะถ้าในแฟนเพจจะ Made to Order ได้เดี๋ยวกลับมาตรงนี้นิดนึงเรื่องที่เมื่อกี้น้องแหวนถามว่าเรื่องของการปิ๊งไอเดียแหมทำชอบทานเพื่อนๆทานแล้วอร่อยการเริ่มที่จะมาเป็นธุรกิจจริงจังมันก็ต้องศึกษาตลาดบราวนี่มีเยอะมากนะเราจะแข่งกับเขายังไงในแง่ของรสชาติโอเคอย่างแรกก็คือจุดเด่นก่อนเป็นบราวนี่ที่เสียบไม้ในเมืองไทยไม่มีแน่นอนใช่ค่ะเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็เรื่องรสชาติเนี่ยเรามี2รสชาติจะเป็นออริจินอลก็คือหวานกลมกล่อมส่วนคนชอบหวานน้อยก็จะเป็นดาร์กช็อกซึ่งตัวช็อกโกแลตเนี่ยก็มาจากเบลเยียมทั้งสองตัวนะคะคือวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศด้วยเลยบางส่วนนะเนาะใช่แต่ถ้าเป็นธัญพืชอย่างเงี้ยเราใช้ของเมืองไทยค่ะที่หนุนประเทศไทยก็จะเป็นจากเชียงใหม่อัลมอนด์แมคคาเดเนียอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วตอนที่เปิดธุรกิจมาแรกๆเนี่ยกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะต้องบอกว่าเกินความคาดหมาย
ก็คือในแฟนเพจเนี่ยจากยอดกดไลค์แล้วก็ยอดสั่งซื้อเนี่ยเกินความคาดหมายมากเราก็เลยเปิดหน้าร้าน มีหน้าร้านขึ้นละตอนนี้แหมนั่งทำอยู่ที่บ้านก็เปิดเพจใช่แล้วถึงตอบรับล้นหลามใช่ค่ะเขามาตอบรับในแฟนเพจเราว่าไงมั้งมากดไลค์ก่อนแล้วก็อยากซื้ออยากสั่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยโอเคเรากำหนดวันที่เราจะเปิดขายพอวันนั้นปุ๊บยอดเข้ามาใช่ไหมคะเยอะมากตอนนั้นนิดนึงคือแบบตอนแรกแบบจากเตาเล็กๆก็แบบโอ้ยเริ่มทำไม่ทันก็ต้องเริ่มขยับขยายเป็นแบบเตาใหญ่ขึ้นเตาอบใหญ่ขึ้นตู้เย็นก็ต้องใหญ่ขึ้นตอนนั้นเริ่มแรกๆเป็นอย่างนี้แล้วหรือยังค่ะเป็นคอนเซ็ปต์นี้ตั้งแต่แรกแล้วก็เพิ่มรสชาติเพิ่มอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วทุกวันนี้มีคนกดไลค์กี่คนละคะแฟนเพจตอนนี้เกือบครึ่งหมื่นเลยครึ่งหมื่นไปแล้วค่ะครึ่งหมื่นแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเพราะว่าเราทานบราวนี่กันบ่อยนะเพราะเราสองคนชอบกินขนมแต่ทีนี้เราจะบอกว่าลักษณะของบราวนี่บางที่เนี่ยจะค่อนข้างร่วนจะเสียบไม้ไม่ได้เรามีการปรับเปลี่ยนสูตรปรับปรุงสูตรหรือเปล่าคะมีปรับนิดหน่อยให้มันหนึบขึ้นแล้วก็เลือกทานได้หลายแบบขึ้นจะเป็นแช่ฟีสเลยก็จะเป็นคล้ายๆไอติมช็อกโกแลตเลยหรือว่าอุณหภูมิห้องก็จะนุ่มๆนี่ก็อร่อยแล้วอ่ะหรือว่าจะแบบอุ่นเวฟก็จะได้เหมือนแบบเป็นช็อกโกแลตเยิ้มๆก็ได้เยิ้มๆหน่อยก็ถอดใส่จานซะอะไรเงี้ยแต่ถ้าทานเย็นๆเหมือนไอติมก็สนุกดีค่ะลูกค้าบอกเอาไปแช่ฟีสแล้วทานเหมือนไอติมช็อกโกแลตเลยแล้วเราก็มีใช่ในกล่องเราจะมีวิธีการวิธีการเก็บก่อนว่าแบบเราเก็บได้กี่วันถ้าอยากได้เป็นเดือนเราก็เก็บได้นะคะเข้าช่องฟรีซหรือถ้าในตู้เย็นธรรมดาเนี่ยก็ประมาณ7วันแล้วก็มีวิธีการอุ่นเพราะปกติเนี่ยคนอาจจะแบบอุ่นแบบแป๊บเดียวไหม้ทำไมฉันถึงแบบไหม้เราก็เลยบอกเคล็ดลับไว้ในนี้ว่าอุ่นยังไงเมื่อวานถามต่อเลยหมดท่าอยู่แล้วตอนนี้เราก็มีร้านตั้งขายอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเรามีวางแผนสำหรับอนาคตไว้ยังไงบ้างคะก็ตอนนี้มีหน้าร้านอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิที่ฮิลและที่เชนจีแต่ว่าประมาณเดือนหน้าจะมีอีก2สาขาเพิ่มก็จะเป็นอาจจะเป็นที่งามวงวานกับบางแคค่ะตอนนี้เราก็จะมีโปรดักต์คือสินค้าคือตัวบราวนี่ใช่ค่ะใช่ไหมคะเสียงตอบรับตอนนี้ก็ยังล้นหลามอยู่ใช่ค่ะใช่ไหมคะทีนี้เราสนใจในส่วนของที่เป็นเหมือน made to order เราทำได้มากน้อยแค่ไหน create สร้างสรรค์ได้มากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นชื่ ชื่อก็ทุกอย่างจะเป็นจากช็อกโกแลตหมดเลยค่ะที่เราตกแต่งลงไปเป็นชื่อคนเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเป็นตุ๊กตาเป็นอะไรเงี้ยที่เราติดลงไปให้ได้เทศกาลที่ผ่านมาแล้วกันวาเลนไทน์มีอะไรเก๋ๆมั้ยที่เขาสั่งมาก็จะแบบว่าใส่ชื่อแล้วก็แบบรักคนโน้นรักคนนี้แล้วก็แบบบางคนก็แบบว่าไม่ให้บอกว่าส่งมาจากใครอะไรอย่างนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยส่งให้ด้วยมั้ยคะส่งค่ะเราส่งให้ด้วยคือเขาบอกว่าไงไปส่งสาวคนนี้ไปส่งหนุ่มคนนั้นให้ชื่อให้ที่อยู่มาใช่ค่ะก็จะแบบเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆในวันวาเลนไทน์น่ารักมากเลยแล้ววิธีการส่งล่ะคะต้องบอกว่าถ้าส่งได้เฉพาะในกรุงเทพหรือเปล่าหรือว่าได้ทั่วประเทศทั่วประเทศไทยค่ะไกลสุดเป็นภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นคือแทบทุกภาคที่เราส่งให้แล้วก็ไปสนีทเดี๋ยวนี้รวดเร็วค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเสียใช่ไม่เสียค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าส่งไปไกลๆนี่หลายวันมั้ย2วันก็ยังได้อยู่ใช่ค่ะของเราเก็บได้นานขนาดไหนนอกตู้เย็นเนี่ยประมาณ3วัน3วันใช่แล้วก็แต่ถ้าแช่เข้าตู้เนี่ยอยู่7วันค่ะทีนี้ต้องบอกว่านี่คือความแปลกใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเปิดตลาดมากี่เดือนแล้วต้องบอกว่ายังไม่นานค่ะประมาณเข้าเดือนที่3ค่ะเดือนที่3ใช่แต่เสียงตอบรับล้นหลามขนาดนี้ใช่ค่ะยังไปได้อยู่เนาะยังไปได้อยู่แต่ว่าเราก็คิดโปรดักต์ใหม่ๆเพิ่มมาแล้วแหละค่ะเป็นยังไงคะแอบกระซิบหน่อยอาจจะแบบไซส์เล็กลงเป็นบราวนี่มินิอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น่ารักขึ้นใช่นะคะให้น่ารักขึ้นหมายบอกว่าอาจจะมีรูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่ว่ายังคงความเป็นบราวนี่อยู่ใช่ค่ะตามชื่อค่ะทีนี้ตอนนี้เรามี
สาขามีหน้าร้านตามที่บอกแล้วในส่วนของออนไลน์ล่ะเรายังจำหน่ายอยู่ไหมคะยังจำหน่ายอยู่ค่ะทุกวันนี้ก็มีลูกค้าสั่งเข้ามาอยู่แล้วก็มีลูกค้าเดิมๆที่เคยสั่งก็สั่งซ้ำค่ะยืนยันความอร่อยคือเรายืนยันความอร่อยเพราะเราจะหมดแท่งก็คือ Facebook Page ที่เขียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็น www.facebook.com/brownie-pop ค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรมีเบอร์ด้วยค่ะก็จะเป็น0818240558กับ0850700199ค่ะก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะการคือความอร่อยใช่แล้วค่ะหมดแล้วจริงแล้วค่ะหมดแล้วค่ะท็อปปิ้งเยอะเนาะท็อปปิ้งอื่นอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่คือเรามีกล่องแบบว่าใช่ค่ะก็อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กแล้วจะเป็นแบบบาร์แบบชิ้นเดียวแล้วก็ขายโอ้แล้วไปฝากคนได้เลยส่งนี่ส่งต้องลิมิตไหมว่าต้อง10กี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะกล่องเดียวเราก็ส่งให้แล้วน่ารักมากใครอยากทานบอกมาเถอะใช่แล้วเอาไปส่งให้ใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่เราก็เลือกตรงนี้ได้ด้วยใช่ถ้าในแฟนเพจเลือกได้หมดอยากจะเป็นชุบขาวชุบดำทั้งหมดเลือกหน้าได้หมดเลยค่ะเลือกรสได้จะเป็นแล้วก็เลือกเขาเรียกอะไรบราวนี่ก็ได้ว่าจะเป็นดาร์กเป็นดาร์กหรือออริจินอลใช่ค่ะแล้วใช้เวลาส่งนานไหมคะถ้าในกรุงเทพวันเดียวค่ะวันเดียวค่ะเห็นไหมใครสนใจเข้าไปดูแฟนเพจก่อนเมื่อกี้บอกกันไว้แล้วนะคะโอ้โหน่าทานทีเดียวต้องถามว่าธุรกิจเราเรียกว่าได้เพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมคะแต่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยมันก็ได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างแหมล้นหลามอย่างที่บอกนะคะเราวาดฝันในอนาคตของธุรกิจบราวนี่พับไว้ยังไงบ้างคะก็จริงๆเราดูว่าอยากจะขยายอีกสักประมาณ5สาขาที่เป็นหน้าร้านนะคะส่วนแฟนเพจก็ยังมีอยู่เพื่อสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดแต่จริงๆเนี่ยเราอยากมีตัวแทนจำหน่ายละคือบอกไปว่ามีที่ภูเก็ต มีตัวแทนจำหน่ายที่แบบว่าเราส่งไปให้เขาจำหน่ายที่นู่นหรืออีกสักประมาณปีหน้าอาจจะมีแฟรนไชส์ขึ้นมาก็ต้องวางระบบอะไรใช่ค่ะต้องขอวางระบบนิดนึงเนาะเราเห็นว่าธุรกิจของเราเนี่ยเริ่มจากตัวเราเองเพื่อนๆคนในครอบครัวช่วยกันครีเอทแอบไปอ่านมาว่าแฟนก็สามารถมาครีเอทใช่ครีเอทตรงนี้ได้ด้วยนะต้องบอกว่าเป็นแนวคิดของเขาเลยเป็นไอเดียของเขาค่ะยังไงคะก็ทำอาหารมาหรือเปล่าแฟนไม่แต่คือแบบว่าตัวเราเนี่ยทำให้เขาชิมเขาอร่อยทำให้หลายอย่างมากแต่อันนี้อร่อยสุดแล้วเขาก็เลยโอเคถ้าอยากจะขายต้องมีจุดเด่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คู่แข่งเยอะเขาก็เลยคิดขึ้นมาว่างั้นลองทำแบบนี้ดูแล้วก็ประสบความสำเร็จนะเห็นเป็นไงล่ะคะช่วยกันคิดช่วยกันทำเป็นธุรกิจที่มีไอเดียเก๋ๆสร้างความต่างให้กับสินค้าแล้วก็มีเสียงตอบรับจากผู้บริโภคมากมายเลยทีเดียวนะคะเรารอดูสินค้าข้างหน้าความอร่อยคงไว้แน่นอนอยู่แล้วแต่อาจจะต้องมีความแปลกแตกต่างเข้ามานะคะมีแน่นอนนะคะเราให้ย้ำกันอีกทีนึงนะคะแฟนเพจเบอร์โทรสาขาบอกคุณผู้ชมอีกครั้งนึงเดี๋ยวไปหาทานกันค่ะได้เลยแฟนเพจก็จะติดต่อเข้าไปที่ facebook.com/brownie-pop ค่ะส่วนเบอร์ติดต่อเนี่ยติดต่อที่0818240558และ0850700199ค่ะหน้าร้านเนี่ยจะมีอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้นจีตรงแถวซูเปอร์นะคะนะคะเอาละค่ะไปเลยค่ะสะดวกตรงไหนไปหาทานอร่อยจริงยืนยันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะที่มานำเสนอไอเดียดีๆแบบนี้ให้กับผู้ชมนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมอร่อยๆกับเราที่พร้อมแบบนี้แล้วนะคะช่วงหน้าสไตล์ลิมิเต็ดมีอะไรอร่อยๆคะน้องแหวนพาไปทานอะไรคะเป็นอาหารไทยแท้ๆค่ะที่ร้านหน้าอยู่ที่ซอยคอนแวนต์นะคะจะมีเมนูอะไรเด็ดๆเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะ